สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเพ้นเล็บลายฟามิงโก้นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะอันนี้เป็นเล็บนะคะที่เราได้ทาสีไว้แล้วนะคะอบเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคสีวันนี้นะคะก็มีสีเขียวเข้มนะคะเขียวอ่อนสีขาวสีดำสีชมพูนะคะสีแสดนะคะแล้วก็สีเหลืองนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำตัวฟามิงโก้นะคะก็เริ่มที่นิ้วโป้งก่อนนะคะนิ้วโป้งเนี่ยเราได้ทาสีชมพูไว้แล้วนะคะเราก็เลือกสีชมพูที่เข้มกว่าหน่อยนึงนะคะให้เราทำแบบนี้นะคะแต้มไปแบบนี้นะคะแต้มไปแบบนี้เสร็จแล้วให้ทำตัวนะคะให้ลงสีตรงนี้ได้เลยนะคะเวลาเพื่อนๆทำเพ้นเล็บเนี่ยถ้าเราไปเพ้นที่ปลายเล็บเราก็ต้องเก็บที่ปลายเล็บด้วยนะคะนี่ค่ะเก็บสีที่ปลายเล็บด้วยโอเคแล้วก็ไล่ตรงนี้มานะคะให้เขาเหมือนเป็นเลข2อะค่ะนี่ค่ะง่ายนิดเดียวเองทำตรงนี้แหลมออกมาตรงนี้นิดเดียวนะคะไม่ต้องแหลมเยอะเนี่ยค่ะต่อไปนะคะเล็บต่อไปอันนี้นะคะเราจะทำเป็นหันไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็ทำเป็นทั้งตัวนะคะให้เราจุดตรงนี้เสร็จแล้วก็ทำตัวตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะก็ทำหัวตัวนี้ลงมาหน่อยนึงนี่ค่ะได้แล้วตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะคราวนี้เราไม่อยากให้หัวเขาเหมือนกันเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะคะจุดตรงนี้หน่อยนะคะเสร็จแล้วทำตัวตรงนี้นะคะฟามิงโก้เนี่ยเขาก็สามารถหันคอไปทางดูนทางนี้ได้นะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอา3เล็บนี้นะคะเข้าตู้อบก่อนค่ะเข้าตัวอบนะคะแล้วก็มาเพ้นสองเล็บนี้นะคะเล็บนี้นะคะเราจะทำเป็นเหมือนดอกไม้เล็กๆนะคะเราจะใช้เป็นพุกันประมาณนี้ก็จะทำตัวนี้อีกหน่อยนึงเติมอีกนิดนึงก็ได้ค่ะถ้าเราคิดว่าเขายังน้อยไปนะคะอ
นี้นะคะเล็บนี้นะคะเราจะทำเป็นเหมือนใบไม้เลยนะคะคราวนี้เราจะใช้เป็นผูกกันด้ามยาวนิดนึงให้เพื่อนๆลากอย่างนี้นะคะลากยาวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้ไม่ไปกระจุกกันอยู่ที่ปลายผูกกันนะคะเติมอีกนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นผู้กันด้านเล็กก็จะใช้เป็นหัว อีกด้ามอีกแบบนึงก็ได้นะคะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะคะทำใบไม้อะค่ะแต่ว่าเราจะทำแบบนี้เพราะเราถนัดอันนี้นะคะทำใบไม้ขึ้นมาเลยค่ะแบบนี้นะคะแต่ว่าเห็นไหมคะทำใบไม้เนี่ยตรงใบไม้ก็ต้องเรียวกว่านี้นิดนึงแล้วก็เก็บได้นะคะเช็ดผู้กันให้แห้งปาดเข้าได้ค่ะเราต้องรู้จักแก้ไขสถานการณ์นะคะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบก่อนนะคะต่อไปนะคะก็จะมาทำลายที่ขนเขานะคะผู้กันก็แล้วแต่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นยาวนิดนึงปาดสีขาวนะคะอันนี้สีขาวเราเนี่ยไม่ใช่สีขาวเพ้นท์แล้วเอามาจากขวดอะค่ะเขาจะมีความเหลวนิดนึงลากออกมาเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็ตวัดเพื่อนๆจะใช้จากขวดก็ได้ไม่จากขวดก็ได้แล้วแต่เลยค่ะนี่ค่ะแต่ทีนี้เราไม่อยากให้เขาขาวมากไม่อยากให้เข้มมากเราก็เลยเอาจากขวดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะต่อไปก็ตัวนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีความไม่เข้มมากไปนะคะเราจะมาเพิ่มสีที่ตัวเขานะคะด้วยสีบานเย็นนิดนึงสีชมพูเข้มนิดนึงนะคะให้ใช้แต่ปลายผูกกันนะคะนี่ค่ะค่อยๆแต้มไปให้เขาพอมีเหมือนสีสันนะคะปลายผูกกันเลยแบบว่าโดนบ้างไม่โดนบ้างอะค่ะให้เขาดูมีสีสันขึ้นมาแค่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมาเพ้นท์ใบไม้เขานะคะเดี๋ยวเราค่อยทำหัวทำอะไรเขาอีกทีนึงเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสีเขาดีกว่าอ
เป็นสีอ่อนนะคะมีข้าวพ่อผัดกะเพราอ่ะโอเคเข้าตู้อบนะคะโอเคส่วนลิฟต์นี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกรีบเดี๋ยวเราจะทำก้านใบไม้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้มาเติมสีเหลืองนะคะให้กับเกสรแล้วก็ลากตวัดตวัดนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะเล็บนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้เขาเหมือนทับกันนะคะเราก็จะทาตัวเจลหนึบก่อนนะคะให้เราเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะให้เราเพ้นหน้าเขานะคะสีขาวนะคะแต้มนิดเดียวนะคะไม่ต้องเยอะทำแบบนี้นะคะทุกตัวเลยเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะสองเล็บเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำขาเขานะคะเราจะเปลี่ยนเป็นผู้กันด้ามยาวสีดำเนี่ยเราสีเพชรนะคะเขาจะเหนียวโอเคค่ะก็ให้ทำลากลงมานะคะเสร็จแล้วให้เราทำแบบนี้นะคะก็จะยืนขาโก่งนิดนึงแล้วก็ให้เราทำขาตกตัวนี้เดี๋ยวเราเพิ่มขาตัวนี้เข้าหน่อยขาก็เล็กไปแล้วก็เข้าตู้อบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมปากเขานะคะเพราะว่าเราทำสีขาวไปปากเขาเดี๋ยวไปติดโอเคให้เราทาสีขาวลงบ้างนะคะลงแบบว่าลงไม่ต้องเยอะค่ะที่เกสรเขาเล็บนี้เนี่ยเราได้ทาเจลหนึบแล้วนะคะเราต้องเช็ดหน้าเล็บนะคะทำไมเราถึงทาเจลหนึบก่อนเพราะว่าเราจะให้เขามีอีกเลเยอร์หนึ่งอะค่ะเขาจะได้ดูมีมิติเหมือนดอกไม้เขาทับกันอยู่เดี๋ยวเราจะทำการมิกสีเขียวอ่อนกับขาวนะคะเอาสีขาวมิกเข้าไปหน่อยให้เขาเป็นสีเขียวอ่อนกว่านี้หน่อยนะคะ
นี่ค่ะก็เข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะก็ทำปากเขานะคะต่อไปอันนี้นะคะก็เติมสีดำที่เกสรเขาเล็บนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นสีนะคะที่ขอบดอกไม้นะคะด้วยการเอาสีบานเย็นเนี่ยค่ะทาไปที่ขอบนะคะเราจะได้ดูมีอะไรขึ้นมาหน่อยแล้วก็ให้เกลี่ยๆลงมานะคะเวลาเกลี่ยนะคะก็กดผู้กันนะคะที่ปลายผู้กันนะคะอบนะคะทาตัวเจลหนึบนะคะเจลหนึบเนี่ยเขาก็จะช่วยให้สีที่เราเพ้นนะคะที่ไม่สม่ำเสมอที่นูนๆออกมาเนี่ยเขาจะเรียบนะคะหน้าเล็บเขาจะเรียบก่อนที่เราจะทาท็อปอะค่ะเขาจะได้ไม่เป็นลูกคลื่นนะคะแล้วก็ทำให้เล็บเนี่ยอยู่ทนด้วยนะคะทนกว่าที่จะทาท็อปอย่างเดียวเข้าตู้อบนะคะต่อไปทาตัวท็อปนะคะที่ร้านจะใช้เป็นแต่ท็อปกระจกนะคะเวลาทาท็อปให้ลูกค้าก็ทาหนานิดนึงนะคะเวลาเขาไปโดนอะไรเนี่ยจะได้ทนทานเข้าตู้อบนะคะรอบสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องอบ120วิค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube นะคะ Nano Nail DIY นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ